ตอบคำถามนะครับที่มีเพื่อนๆหลายท่านถามมาเกี่ยวกับเรื่องในหน้านะครับขอเริ่มจากประเด็นแรกเลยครับก็คือในหน้ามือใหม่นะครับไม่มีสังกัดจะนำเสนอโปรไฟล์ตัวเองอย่างไรให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยเขามาฝากทรัพย์ขายกับเรานะครับอย่างที่บอกครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับที่มีเพื่อนๆหลายท่านถามมาเกี่ยวกับเรื่องในหน้านะครับขอเริ่มจากประเด็นแรกเลยครับก็คือในหน้ามือใหม่นะครับไม่มีสังกัดจะนำเสนอโปรไฟล์ตัวเองอย่างไรให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยเขามาฝากทรัพย์ขายกับเรานะครับอย่างที่บอกครับที่เราเรียนกันมานะในส่วนของเรื่องการสร้าง personal brand ของตัวเองว่าเราเนี่ยทำอาชีพอะไรนะครับเราทำในหน้าทำอย่างไรเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่เขาจะไม่เชื่อใจเราแน่เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรสิ่งแรกนะครับที่เราจำเป็นจะต้องทำก่อนที่เราจะไปขอเป็นในส่วนของในหน้าคือเราจะต้องบอกเขาครับว่าเราทำอาชีพในหน้าแล้วเราจะต้องโพสต์ในส่วนของแอคทิวิตี้ชีวิตประจำวันเราใน Facebook นะครับว่าทุกๆวันเนี่ยเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอสังหาง่ายๆเลยครับสมมุติว่าวันนี้เราเดินผ่านในส่วนของบ้านในหมู่บ้านตัวเองนะว่ามีหลังไหนเขาประกาศขายเราก็ลองถ่ายรูปมาแล้วก็มาลงนะครับคือจุดมุ่งหมายที่ให้มาลงเนี่ยเพื่อโพสต์ให้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยขายอสังหาตรงนี้มีจุดประสงค์อะไรครับจุดประสงค์เพื่อเราจะเอาโปรไฟล์ส่วนตัวตรงเนี้ยนะครับไปพรีเซนต์ในส่วนของเจ้าของทรัพย์จริงๆที่เราต้องการคุยว่าเนี่ยเราก็รับฝากขายมาอยู่นะแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเราถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นโปรไฟล์เอาไว้ว่าตรงเนี้ยนะครับเรามีการดูอสังหาริมทรัพย์ตลอดเพื่อให้เขารู้ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับอสังหานะครับแล้วอีกคำถามนึงครับว่าถ้าเกิดคุยแล้วเขาไม่เชื่อล่ะทำอย่างไรแน่นอนครับมือใหม่ที่ไม่เคยทำเลยเราต้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะตกลงหรือไม่ตกลงก็ได้ไม่ใช่เฉพาะมือใหม่นะความจริงเนี่ยที่เป็นมือโปรเฟสชันนอลแล้วก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจ้าของทรัพย์เขาก็ไม่ได้ตกลงทีเดียวนะครับเราก็ต้องมีการค่อยๆคุยค่อยๆเจรจาอย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วเราอยากเข้าไปคุยขอให้เราพกความมั่นใจเข้าไปนะครับเราไม่ได้ไปเอาเปรียบอะไรเขาแต่เราเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเขาเขาอยากขายจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการที่เขาจะขายทรัพย์เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งเลยคืออาจจะเดือดร้อนอยากจะขายทิ้งนะครับสองเลยเนี่ยคืออยากจะขยับขยายไปอยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นหรือสามเนี่ยอาจจะต้องย้ายในส่วนของที่ทำงานหรือว่าที่ตั้งของตัวเองเนี่ยออกไปดังนั้นเขาจึงจะเป็นต้องขายเราไม่ต้องซีเรียสเลยครับว่าเขาจะคุยหรือไม่คุยหรือเขาจะปฏิเสธหรือตกลงขอให้เรากล้าพอที่จะเข้าไปคุยกับเขาไปคุยแบบสัพเพเหระก่อนก็ได้ครับแล้วเขาก็จะค่อยๆเล่าเรื่องส่วนตัวออกมานะครับการคุยที่ดีคือการเป็นผู้ฟังที่ดีลองรับฟังปัญหาเขาก่อนนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรหลังจากนั้นปุ๊บเราค่อยนำเสนอตัวว่าเราจะเอาทรัพย์ของเขาไปช่วยขายนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่มือใหม่ไม่มีโปรไฟล์และไม่มีในส่วนของสังกัดเนี่ยสามารถเอาไปใช้และไปปรับในส่วนของการเข้าไปคุยทรัพย์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีสังกัดหรือมีในส่วนของภายใต้บริษัทเราจะคุยอย่างไรนะครับขอบคุณครับ